ฮือฮาในโลกโซเชียลอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมเกี่ยวกับประเด็นร้อน Talk of the Town นะคะของนักร้องหนุ่มเสียงนุ่มหนุ่มกะลาที่ก่อนหน้านี้ค่ะได้ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวฟ้องภรรยาอย่างคุณจูนเพ็ญชุลียักยอกเงินบริษัทเข้าบัญชีส่วนตัวกว่า66ล้านบาทโดยทั้งคู่นะคะได้มีการโพสต์ฟาดฟันกันไปมาผ่านโซเชียลค่ะซึ่งทางด้านคุณจูนนะคะก็ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงทันทีถึงเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆที่รวมๆแล้วเนี่ยต้องเสีย 300,000 บาทต่อเดือนแล้วก็ยังได้ยืนยันที่สามีนั้นเผยว่ารายจ่ายเดือนละ 700,000 บาทเนี่ยก็เป็นเรื่องจริงเช่นกันและเงินที่ใช้จ่ายเนี่ยก็เป็นเงินบริษัทพร้อมทิ้งท้ายว่าแบบนี้หรือเรียกว่ายักยอกจนหลายคนนะคะจับตามองว่าเรื่องนี้เนี่ยจะจบลงอย่างไรในขณะที่คนบันเทิงหลายคนนะคะก็ออกมาเคลื่อนไหวอิงกระแสกันเบาๆไม่ว่าจะเป็นคุณหนุ่มกรรชัยนะคะที่โพสต์ฟาดเรื่องของตัวเองค่ะแต่อ่านแล้วเนี่ยก็ต้องร้องอุ๊ยเพราะมันช่างโหดช่างเข้ากับสถานการณ์โดยได้โพสต์ว่าถึงจะไม่มีค่าตัวร้องเพลงคืนละแพงๆแต่ค่าตัวการแสดงก็ไม่ธรรมดานะจ๊ะเลยต้องเรียกแบบสมน้ำสมเนื้อได้มาเท่าไหร่จะทำบุญให้เด็กยากไร้ทั้งหมด#หนุ่มกะปิขณะที่ทนายเดชากิตติวิทยานันท์ค่ะทนายที่รับทำคดีให้กับหนุ่มกะลาเนี่ยก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าแซะลูกความผมอีกแล้วนะให้เมียใช้เดือนละ 700,000 บาทหรือเปล่าครับจากทนายเดชาทนายหนุ่มกะลาครับโดยทางด้านหนุ่มกรรชัยนะคะก็ได้ตอบกลับว่ายืม200ดิพี่เดขณะที่ลีน่าจังจันจาค่ะนั้นก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวกับประเด็นดังกล่าวค่ะโดยได้ไล่จูนเพ็ญชุลีไปขอโทษหนุ่มกะลาก่อนจะเผยต่อว่าจะหาผัวที่ไหนได้แบบนี้แก่แล้วไม่มีสิทธิ์เลือกเธอไม่ใช่อ้ำพัชราภาไม่ใช่แอฟทักษะอรโดยในคลิปนะคะลีน่าจังค่ะก็ได้กล่าวในทำนองว่าก็เห็นใจหนุ่มเขาเนาะเพราะว่าจูนเนี่ยทำงานเดือนแล้วไม่กี่หมื่นก็เป็นหนุ่มกะลาเนี่ยที่เลี้ยงแต่จูนเนี่ยคิดว่าอยากมีครอบครัวก็ให้อภัยผู้ชายเขาเอาเงินทั้งหมดที่เอาไปเอามาปิดหนี้ให้เขาจะหย่าก็หย่าก็แยกกันอยู่แล้วแต่ถ้าอยากจะหย่าบอกเลยว่าคิดผิดคือเรื่องของจูนน่ะกับหนุ่มกะลาเนี่ยจูนก็ต้องเอาเงินมาคืนเขาเนาะเพราะรายได้ปีนึง17 ล้านจูนบอกใช้จ่ายเดือนละ700,000มันก็8 ล้านนะตีเป็น10 ล้านก็เหลืออีก7 ล้านมันไปไหนเงิน7 ล้าน10-20 ปีก็เห็นใจหนุ่มกันนะเพราะว่าจูนอ่ะมันทำงานอ่ะเดือนหนึ่งไม่กี่หมื่นหรอกก็เป็นหนุ่มกะลาเนี่ยเลี้ยงแต่จูนอ่ะถ้าคิดว่าอยากจะมีครอบครัวให้อภัยผู้ชายเขาเรื่องมีผู้หญิงอ่ะก็จบก็เอาเงินทั้งหมดที่เอาไปอ่ะก็มาปิดหนี้ให้เขาซึ่งมันเป็นหนี้ผ่อนรถผ่อนบ้านนะเกือบ20 ล้านอ่ะปิดหนี้ให้เขาแล้วก็ให้เขา5 ล้านจะหย่าก็หย่าก็แยกกันอยู่แล้วเนาะถ้าอยากจะหย่าแต่จะบอกเลยว่าถ้าเธอหย่าไปเธอคิดผิดนะเธอจะไปหาผัวที่ไหนที่มันจะมาหาเงินให้เธอได้ใช้เดือนหนึ่งแค่นี้มันไม่มีเพราะเธอแก่แล้วจูนพูดตรงๆมันไม่มีทางที่จะไปหาผัวที่ไหนเธอไม่ใช่คนดังถ้าเป็นดาราอย่างอ้ำพัชราภาอายุ46ก็ยังเนื้อหอมแอปทักษะอรอายุ40กว่าก็ยังเนื้อหอมเขาเป็นนางเอกอ้ำเป็นนางเอกแล้วเธอเป็นใครก็ควรที่จะแบบรีบเคลียร์กับเขาเป็นคดีอาญาขึ้นมามันติดคุกนะเคลียร์กับเขาเลยรีบเอามาคืนให้เขาปิดหนี้ให้เขาจบถ้าจะหย่าแต่ฉันไม่เห็นฉันว่าไม่ควรหย่าขอโทษผู้ชายซะเพราะใครๆก็รู้ว่าเขาเลี้ยงเธอเงินเดือนเธอไม่กี่หมื่นค่าใช้จ่ายเธอ700,000เธอไม่มีผู้ชายคนนี้ที่เดียวที่ไหนใช้อันนี้ฉันพูดตรงๆรีบใช้หนี้แทนเขาเลยแล้ว15นี้ไปงานบวชเขามีติดเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมวันที่10วันจันทร์ก็เคลียร์ให้เขาเลยเคลียร์เงินให้เขาเลยไปปิดหนี้ให้ทั้งหมดไม่ต้องหย่าหรอกก็อยู่ด้วยกันแหละให้อภัยเขาต่อให้จะไปเธอไปหาสามีใหม่ก็ไม่มีทางที่จะหาได้ที่คนจะหาเงินมาให้เธอใจอันนี้พูดตรงๆอย่าว่าเขาเลยคือเมียของหนุ่มกะลาคนเนี้ยฉลาดหนุ่มกะลาเนี่ยถือว่าเป็นคนดีแล้วนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเขาเป็นคนทำมาหากินเมียมีหน้าที่เก็บเงินอย่างเดียวเมียเป็นแค่ลูกจ้างเดือนไม่กี่หมื่นหรอกแต่ผัวนี่แหละปีหนึ่งทำได้20 ล้านแล้วเมียเป็นคนเก็บเงินทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยจูนก็แบบรักษาน้ำใจผัวดีๆอย่างเงี้ยเธอหาไม่ได้แล้วเธออย่าไปคิดว่ากูจะหย่าเธอจะไปหาที่ไหนได้อย่างเงี้ยเธอก็แก่แล้วจะไปหาผัวที่แบบเป็นนักร้องแล้วดังแบบเนี้ยหาได้ไปอิน20 ล้านเธอหาไม่ได้หรอกจูนจะบอกให้เลยเพราะเธอแก่แล้วเธอไม่มีสิทธิ์เลือกบางครั้งเราก็ต้องถนอมน้ำใจเขาอย่าผลักดันเขาไปหาคนอื่นเขาไม่ได้ขออะไรมากเลยขอให้เธอผ่อนบ้านผ่อนรถไปเอาไปปิดหนี้จะได้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยแบงค์ดอกเบี้ยมันแพงก็ปิดให้เขาเพราะเขาอายุเยอะแล้วจูนก็ทำเสร็จไปปิดหนี้เขาเพราะว่าจดทะเบียนสมรสมัน ทรัพย์สมบัติมาที่ได้ระหว่างสมรสมันคนละครึ่งอยู่แล้วไงอันนี้พูดแบบตรงๆเลยนะว่ามันไม่ใช่ว่าอุ้ยเออาเขาจะหย่าเออาเขาจะหย่าจะไปหาผู้ชายที่ไหนดีแบบนี้หาผู้ชายดีแบบนี้ทำงานได้เงินเท่าไหร่เมียไปหมด26ปีเข้าใจหรือเปล่าจูนก็ไปปิดหนี้ให้เขาโทรคุยกันถ้าเธอคิดจะทำเพื่อนลูกนะเขาก็เป็นพ่อของลูกเธอก็รีบไปปิดหนี้ให้เขาเลยแล้ว15นี้ไปบวชเธอก็พาลูกๆกับเธอไปงานบวชเขาเข้าใจหรือเปล่าอย่ามาบอกว่าพร้อมที่จะสู้เต็มที่มันไม่มีประโยชน์มันมีแต่ครอบครัวแตกเขาเป็นผู้ชายที่ดีถ้าเป็นผู้ชายไม่ดีเขาก็คงแบบว่ามาทำร้ายเธอใช่ไหมแต่นี่เขาออกมาขอร้องแล้วให้ทนายเดชาแถลงข่าวเพราะคุยกับเธอแล้วมันไม่เป็นผลไงขณะที่เมื่อวานนี้นะคะการวิภากรสุขพิมายค่ะหรือภรรยาคุณเสกโลโซนะคะนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแจมดราม่านี้ด้วยรัวๆค่ะเรียกได้ว่าส่วนกระแสไม่มีแผ่วโดยโพสต์แรกได้โพสต์ว่าในกรณีนี้ขอพูดในฐานะที่ผ่านมาเหมือนกันเป๊ะที่สุดจริงๆที่ผ่านมาเราเป็นข่าวแบบนี้โดนด่าตลอดแต่เราก็โต้ตลอดผิดสัญญาอย่าชาวบ้านก็บอกเงินสดได้ไปตั้งเยอะทำไมต้องโพสต์ด่าทุกเดือนทวงเงินมีอยู่เรื่องเดียวทวงเงินในความคิดของเราคือในเมื่อคุณจะหย่าและเซ็นไว้ก็ต้องทำตามสัญญาหย่าแต่คุณผิดสัญญาตั้งแต่เดือนแรกทำได้ยังไงคนก็ด่าเราบอกประมาณความคิดของตัวเองคือค่าใช้จ่ายสูงมากถึงได้เงินสดมาเยอะแต่ไม่มีใครรับมีแต่รายจ่ายในการดูแลลูกทั้ง3ที่เรียนอินเตอร์คนเล็กเรียนที่อังกฤษคนกลางเรียนที่อเมริกาคนโตซึ่งต้องแบกรับภาระหนักหนาสาหัสเหลือเกินบ่อยครั้งที่ต้องร้องไห้ตลอดเวลาที่เป็นข่าวร้องไห้เราไม่ได้เข้มแข็งเหมือนที่ใครคิดเราแค่ทำให้เหมือนว่าเข้มแข็งเพื่อเป็นการปกป้องอาณาจักรของเราและปกป้องลูกแค่นั้นเองโคตรไร้สาระแต่เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจในโพสต์ต่อไปผู้หญิงต้องอ่านนะคะพร้อมกับแนบภาพของหนุ่มกะลาจากเพจไทยรัฐบันเทิงที่โค้ดคำพูดของหนุ่มกะลาแปะใส่ในภาพที่ว่า25ปีที่ผ่านมาเป็นเงินผมนะครับที่เลี้ยงเขาและครอบครัวผมบกพร่องตรงไหนผมไม่ได้บกพร่องอะไรนะครับผมทำผิดผมก็ยอมรับผิดแต่ถ้าเป็นเรื่องดูแลผมดูแลอย่างดีที่สุดมันคือเงินของผมทั้งหมดนะครับมันไม่ใช่เงินของจูนต่อให้มันมีเป็น100 ล้านผมก็ไม่เอาคืนผมแค่คิดว่าเราควรปิดหนี้นี้ซะแล้วต่างคนต่างดูแลลูกจากนั้นค่ะการก็ได้โพสต์อีกโดยได้แปะข้อความที่จูนโพสต์ชี้รายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆซึ่งการได้เขียนข้อความฟาดว่าฝากเตือนฝ่ายภรรยาตอนนี้คุณกำลังทำผิดพลาดอย่างหนักหนาสาหัสดิฉันไม่ได้หมิ่นประมาทแต่ดิฉันต้องการเตือนดิฉันฟังที่หนุ่มแถลงสัมภาษณ์รู้หมดแล้วค่ะว่าอะไรคืออะไรเพราะว่าเป๊ะอย่าคิดนะว่าคุณไม่ผิดเรื่องผู้ชายคนที่ต้องการอยากหย่าคือคุณเร่งให้หย่าแต่เขาต้องการเงินปิดหนี้แล้วติดตัวแค่5 ล้านยังไม่พอบ้านให้เป็นชื่อคุณร่วมด้วยกับเขาคือคุณไม่เนียนค่ะอยากฟ้องมาเดี๋ยวกูจะถล่มให้ดูผู้หญิงถ้าไม่มีผู้ชายอื่นมึงจะเอาเงินไปทำอะไรมึงจะเอาเงินเขาไปให้ใครแต่อย่าบอกนะว่าลูกใช้เงิน66ล้านกว่าพลาดโดยพื้นฐานผู้ชายซึ่งเป็นศิลปินเป็นนักร้องนักดนตรีก็จะมีผู้หญิงเยอะอยู่แล้วเป็นธรรมดาซึ่งตอนนั้นมันก็ผิดจริงไอ้ผู้ชายพวกเนี้ยแต่ที่พูดเนี่ยอยากจะให้ทบทวนเพราะว่ามันชัดเจนคนที่เป็นศิลปินเขาต้องการคนดูแลความมั่นคงเพราะเขามีแต่พาสเซนซิทีฟสมองฟากที่เอาไว้คิดเลขอ่ะเขาไม่มีอยู่ในตัวคนที่เป็นศิลปินได้ตอนนี้คุณอาจจะไม่โอเคที่ดิฉันพูดลองทบทวนแล้วคิดใหม่รายจ่ายทั้งหมดเนี่ยก็เหมือนที่ดิฉันจ่ายนี่แหละเยอะกว่านี้อีกทำไมดิฉันไม่เห็นต้องไปขโมยเงินผู้ชายคนนี้ไม่ได้หาได้ง่ายๆเขาผิดและคุณผิดทั้งคู่แต่อย่าลืมว่าเขาต้องไปแหกปากร้องเพลงทุกคืนเอาเงินเข้าบริษัทเหมือนกันค่ะมีหลายบริษัทเลยตอนนี้แต่ดิฉันไม่เคยยักยอกไปถามผัวกูเลยทุกวันนี้เข้าบัญชีบริษัทกูอย่างเดียวเลยตอนนี้กับลูกบัญชีของผัวกับกูไม่ต้องเอาเข้าละอยู่อย่างนั้นแหละบางงานใจดีเอาเข้าให้สักหน่อยสัก10 ล้านแต่ไม่บอกเพราะว่าสงสารเดี๋ยวเอาไปผ่านด้วยแต่ในที่สุดกูก็เป็นคนแม่งปิดความลับไม่มิดก็เผลอบอกการโอนเงินให้เธอน่ะตั้งเกือบ10 ล้านดีใจไหมตลอดเลยกูเดี๋ยวจะเล่าต่อโพสต์ต่อไปว่าเดี๋ยวมันจะตัดทุกอย่างคืออะไรต่อมาค่ะการก็ยังได้โพสต์ภาพของหนุ่มกะลาที่มีข้อความเขียนว่า15มิถุนาลาบวชเศร้าถูกยักยอก66ล้านโดยได้เขียนแคปชั่นประกอบว่าคนจะบวชเขาเรียกว่าเนื้อหอมจะมีมารคอยรังควานไม่ให้บวชให้ได้ขอให้อย่าใส่ใจให้เป็นหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมและบวชให้สำเร็จแล้วจะดีขึ้นเรื่อยๆเพราะคุณเป็นคนดีตอนแรกก็คิดว่ามีปัญหาไม่ควรนำออกมาพูดผู้ชายมันดูแย่เราก็คุยกับเสกไปฟังข่าวไปเสกดูดิมันจะประโคมข่าวทำไมฟ้องไปเลยเงียบๆขนาดเธอยังไม่พูดแบบนี้กับการตอนเรามีปัญหากันแต่ไปๆมาๆจูนคะคุณอำมหิตมากๆเลยค่ะถ้าคุณยักยอกแค่เขาหมดตัวแล้วไม่มีหนี้ก็สุดละแต่นี่เขาไม่ใช่แค่หมดแต่คุณเอาเงินไปหมดแถมทิ้งนี่อีกเพียบอำมหิตผิดมนุษย์จิตใจทำด้วยอะไรรายจ่ายที่สายทยายออกมาเลอะเทอะเหมือนกูตอนนั้นค่าไปเที่ยวเมืองนอกส้นอะไรไร้สาระและตอนนี้รบกวนอย่าหลงประเด็นนะคะไอเรื่องศาสตร์กันไปมามันซีเรียสมากแต่ต้องคดีอาญาคุกชัดๆแทนที่จะทำหน้าที่เก็บเงินไว้ให้ครอบครัวเสือกผ่านเองอุบา อัปยศอดสูน่ารังเกียจมากๆพูดง่ายๆก็มีมิจฉาชีพดีๆเลยไม่ละอายบ้างหรอคะที่ผ่านมาที่ดิฉันทำแบบคุณแล้วเป็นไงบันไลเกิดดีนะที่กูกลับตัวทันไม่งั้นลูกกูผัวกูจะเป็นยังไงรู้แล้วใช่ไหมว่ากูทำไมชอบเอาพวงมาลัยสวยๆสั่งทำพิเศษพวงใหญ่มาไหว้ผัวกูก็เพราะกูให้คำสัตย์ปฏิญาณว่าจะอยู่ในฐานะผู้พิทักษ์ไม่ได้อยู่ในฐานะภรรยาจำคำนี้แล้วดูอนาคตของมึงต่อไปและโพสต์ล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะการก็ได้แคปภาพของเมเนเจอร์ออนไลน์นะคะที่ได้นำเรื่องของเธอค่ะไปนำเสนอและพาดหัวข่าวว่าแหกสวนเมียเสกโลโซโดดแจมดราม่าหนุ่มกะลาฟ้องเมียซัดจูนไม่ละอายอำมหิตผิดมนุษย์ซึ่งการค่ะก็ฟาดใส่ข่าวที่นำเสนอไม่ยั้งว่ามาว่ากูสวนอีกแล้วหรอกูไม่รู้นะว่ากูสวนกูนี่ก็แปลกนะแม่งข่าวไหนมากูสวนตลอดแปลว่ากูเป็นคนแปลกประหลาดจริงๆนี่หว่าเหมือนที่พี่หนุ่มกรรชัยบอกแต่กูพูดความจริงจากหัวใจแล้วไงทำไมกูจะต้องดูกระแสก่อนหรอแล้วค่อยวิพากษ์วิจารณ์ชาวบ้านตามกระแสใช่ไหมสิ่งที่พวกมึงต้องการแต่คงไม่ได้จากกูหรอกเพราะกูเป็นคนแปลกประหลาดเหมือนที่พี่หนุ่มกรรชัยพูดแล้วมึงก็คิดเอาเองละกันเหอะ66ล้านหายไปไหนถ้าทรงๆหมายถึงเป็นศูนย์เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ก็ทำได้สบายๆนักร้องศิลปินที่มีชื่อเสียงไม่ได้หาเงินยากเลยแต่นี่มันไม่ใช่เริ่มจากศูนย์ใหม่นะคะมันเริ่มจากติดลบไปอีกกี่ล้านที่เขาบอก20โดยประมาณหรืออะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้หรอกไปดูเองแล้วกันนะก็ร้องเพลงหาเงินใหม่ได้สบายๆแค่66ล้านไปแต่เสือกทิ้งหนี้ไว้ให้จะแหกปากร้องเพลงแม่งก็ไม่มีฟิลแหกปากร้องอีกกี่งานล่ะถึงจะผ่อนหนี้หมดชิบบันไลเกิดอย่ามาโลกสวยกับกูกูสวนมาทุกอย่างกูไม่เคยรู้หรอกว่ากูสวนกูก็เพิ่งเห็นในข่าวแล้วไงอ่ะมันเป็นความคิดกูสิทธิ์ของกูอย่ามาเลอะเทอะกับกูแล้วกันเดี๋ยวกูจัดหนักน้ำคานอีกท่ามกลางกระแสโซเชียลนะคะที่ทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการค่ะอย่างไรก็ตามนะคะดูเหมือนว่าเรื่องจะยังไม่จบเพราะว่าต่อมานะคะล่าสุดค่ะเป็นทางฝั่งของเสกโลโซบ้างที่ออกมาเคลื่อนไหวประกาศตัวอยู่ทีมนักร้องชัดเจนค่ะโดย Facebook เสกโลโซนะคะได้ออกมาโพสต์ภาพคู่กับหนุ่มกะลาพร้อมเขียนแคปชั่นให้กำลังใจว่าขอส่งกำลังใจให้น้องด้วยรักและห่วงใยซึ่งทางด้านหนุ่มกะลาค่ะก็ได้เข้ามาคอมเมนต์โพสต์นี้ว่ารักนะครับขอบพระคุณพี่เสกมากครับด้านเสกตอบกลับอีกว่าสู้ๆนะครับน้องขณะที่หนุ่มกะลาค่ะก็ได้ออกมาโพสต์ขณะที่วิดีโอคอลกับเสกโลโซนะคะพร้อมระบุแคปชั่นว่ากำลังใจจากคนที่ฉันรักงานนี้ค่ะก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมายนะคะอาทิเรื่องส่วนตัวผมไม่ยุ่งครับแต่เรื่องผลงานพี่เสกและพี่หนุ่มคือหนึ่งในใจผมเลยสู้ๆครับไม่มีใครรู้หลังบ้านเราเป็นมายังไงผมยังฟังเพลงพี่อยู่ครับชื่นชอบที่ผลงานค่ะเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องส่วนตัวค่ะสู้ๆนะคะพี่หนุ่มอดทนไว้เดี๋ยวก็ผ่านไปส่งมอบความสุขให้ผู้คนต่อไปนะคะอย่างไรก็ตามค่ะในโลกโซเชียลนะคะก็ยังคงเสียงแตกออกเป็น2ฝั่งค่ะก็คงต้องจับตาดูกันต่อไปค่ะว่าบทสรุปสุดท้ายแล้วของหนุ่มกะลานะคะแล้วก็จูนเพชรชุลีค่ะนั้นจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้กับท็อปดาราค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel ท็อปดาราและแฟนเพจ Facebook ท็อปดาราด้วยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะ